ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ก้าวไกลอัดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาธิปัตย์เป็นปรากฏการณ์สอดไส้หวังชุบชีวิตใหม่ร่างที่ตกไปที่รัฐสภานายธีรชัยพันธุมาศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวว่าการประชุมในวันนี้นายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่124และ151เกี่ยวกับการแปรยติของสมาชิกซึ่งข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่124เป็นการพิจารณาว่าต้องการให้สมาชิกรัฐสภาสามารถแปรยตินอกเหนือจากที่บรรจุไว้ในหลักการได้หรือไม่หรือหากมีปัญหาการตีความจะต้องให้มีการตีความหรือไม่อย่างไรซึ่งตนเสนอว่าก่อนพิจารณาเรื่องการแปรยติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่124จะต้องพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่114ด้วยซึ่งเป็นปัญหาที่ถกเถียงว่าร่างแก้ไขของพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอแก้ไว้เพียง2มาตราคือจำนวนสมาชิกและการนับคะแนนมีความแตกต่างจากร่างของพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยที่ตกไปแล้วโดย2ร่างดังกล่าวมีการระบุหัวเรื่องว่าแก้ไขระบบเลือกตั้งและร่างของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีนายธีรชัยกล่าวต่อว่าดังนั้นการบัญญัติหลักการตามข้อบังคับข้อที่114ของพรรคประชาธิปัตย์จึงเกิดข้อสงสัยว่ามีความชัดแจ้งหรือไม่แต่เมื่อในที่ประชุมมีการถกเถียงในประเด็นนี้กลับถูกตัดบทจากประธานในที่ประชุมเป็นระยะจนตนพูดไม่จบและนอกจากตนยังมีกรรมาธิการหลายคนอภิปรายอย่างกว้างขวางเป็นเหตุเป็นผลเช่นนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์กรรมาธิการสัดส่วนสว.ก็เห็นว่าการแปรยติที่ผ่านมาหลักการต้องมีหัวข้อก่อนว่าจะแก้เรื่องอะไรตามด้วยมาตราที่จะแก้ไขแต่ที่สุดแล้วเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ได้ข้อยุติซึ่งการประชุมคณะกรรมการที่จัดในสัปดาห์หน้าวันที่10 11และ13สิงหาคมนี้ที่จะมีการให้พิจารณาแล้วเสร็จตนตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณากฎหมายสำคัญแต่ทำไมต้องเร่งรีบขนาดนั้นทั้งนี้ดูการพิจารณาในขั้นกรรมการเป็นเหมือนแค่พิธีกรรมเพราะเชื่อเล็กๆว่าเขาจะเตรียมเนื้อหาที่ต้องการไว้แล้วด้านนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการกล่าวว่ากำลังเกิดปรากฏการณ์แบบสอดไส้ในกรรมาธิการเนื่องจากมีความพยายามเปลี่ยนแปลงให้ร่างแก้ไขของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนร่างอื่นที่สภาโหวตคว่ำไปแล้วตนไม่เข้าใจว่าการทำแบบนี้จะเป็นผลดีอย่างไรถ้าจะทำกันแบบนี้คราวหลังไม่ต้องกำหนดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำกัน3วาระเพราะมันไม่มีความหมายนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่านอกจากนี้เราไม่เห็นประเด็นเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเลยแต่จะให้พิจารณาจบสัปดาห์หน้าทั้งที่เรากำลังแก้ไขเรื่องที่ใหญ่และส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนจึงน่าเศร้าใจที่การพิจารณาแก้ไขร่างนำไปสู่การสอดไส้อีกครั้งตนเรียกร้องว่าสัปดาห์หน้ายังไม่สายอยากให้กรรมาธิการทุกพรรคช่วยกันผลักดันอย่าปล่อยให้มีการสอดไส้พรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้โหวตรับร่างของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ต้นแต่เมื่อมาทำหน้าที่กรรมาธิการเราก็อยากทำด้วยความตั้งใจให้ออกมาดีที่สุดซึ่งพรรคก้าวไกลไม่เคยมีจุดยืนว่าการเลือกตั้งจะต้องใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเพราะบัตรเลือกตั้ง2ใบต่างหากที่สะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงสิ่งสำคัญคือการคำนวณแบบไหนที่เป็นธรรมตนจึงขอเตือนสตินายไพบูลย์ให้ฟังมากขึ้นพูดให้น้อยกว่านี้และทำหน้าที่ประธานให้สมบูรณ์กว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ